้ยตะเพียนเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่อะไรลุงเอาไงมาแล้วมึงอย่าปีนกูนะมาแล้วครับเราเข้าหมายวันนี้วันเสาร์ที่21ครับเสาร์ที่21กันยาเออกันยาอุ๊ยสมองเบลอหมดแล้วไปครับนิมิตใหม่36เด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเทฟซี่หางกินมานครับสวัสดีครับโอ้กล้องยังไม่มาเดี๋ยวเอาครับผมวันนี้เราเข้าหมายครับสวัสดีครับวันนี้เราเข้าหมายกันมาอีกแล้วอยู่ที่เดิมบ่อเดิมจุดหมายของเราก็คือเหมือนเดิมครับหาตัวผิดคิวเรายังตามหาเขาอยู่ครับเรามาตามดูว่าวันนี้พวกเรา3คนจะประสบความสำเร็จไหมกับบ่อตกปลา Not at New ลิมิตใหม่36ครับวันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับแต่คิดว่าคงไม่ตกกลางวันน่าจะตกตอนเย็นๆนะครับส่วนวันนี้เราได้เหยื่ออะไรมั่งนายพี่ไหนโอ้สามสูตรเลยวันนี้กล้วยดองวันนี้เรามีเหยื่อกล้วยดองของนายพี่ไหนกล้วยดองแล้วก็ถุงนึงเป็นมะพร้าวผสมตังเขียวหอมใช้ได้อยู่ลองชิมดูหน่อยสิเอาจริงอ่ะแกกาแฟมาชิมกันนี่ครับกล้วยดองกล้วยดองส่วนไอ้นี่คืออันนี้คืออะไรครับนี่ยาดองครับยาดองครับเหมือนจะดองนานแล้วด้วยเอามันเข้าปากไปเชิญคราวนี้เราลุกเหยื่อกันครับพร้อมแล้ววันนี้เราลงหน้าดินไป6คันสปิลอีก2 3โอเคอ่ะเงาเลยลุงเอาลุงไปเรื่องของเขาพร้อมไปอ่ะเงาเลยเป็นเวลา 8:35 ครับ 8:00 นเช้า35นาทีเราลงเหยื่อชุดแรกไปแล้วต่อไปเราก็รอฟังเสียงลอกนะครับอะไรของลุงตอนนี้สันนิษฐานว่าน่าจะกินคามือนะครับได้ลุ้นเลยอะไรของเขาจะดีขนาดนั้นเหยื่อเขาดีขนาดนั้นเลยเหรอกินคามือเลยปัดโถพอมเขานี่หว่าไม่เป็นไรทิ้งไว้นั่นแหละเราต้านขัดสูงแหมเขาเล่นจะเลาะเล่นอยู่นะเออก็ฝั่งนู้นเนี่ยปลาขึ้นดีมากเลยเขาเล่นจะเลาะเล่นอยู่นะเบสตีถึงเปล่าด้านหมดแล้วนะ
อยตัวเล็กถูกครับเกี่ยวทองเลยครับเอากล้องอยู่นี่อ้าโลนี่ครับผลงานครับเก็บก่อนครับได้ก็ในกระชังลงน้ำด้วยหายโอ้โหครับเฮ้ยหลุดหลุดอีกหลุดบ่อยจังวะโอ้ยวะเกล็ดใหญ่ป่ะเรียบร้อยร้อยตัวเหลือมาครับติดท้องมาเลยต้องอย่างนั้นเข้าปากอยู่มันเป็นตัวเนี้ยแต่เงี้ยงตัวที่สองครับผลงานสปิ๋วสองแล้วนะครับตามมานะอ้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเบลเลอร์เลยครับผลงานสปิ๋วของลุงโอ้ยตัวแรกครับตัวแรกแหลมเลยดูชมหน้านายพานสปิ๋วผมเป็นไงถอนอยู่มันใหญ่เห็นไหมเกิดตัวใหญ่จริงมาหลังแต่มาใหญ่นะแน่นอนมาหลังก็แทนติดไปเงี้ยชอบหายไปแล้วหายไปแล้วร้อนเลยสนุกนะครับสปิ๋วครับหน้านี้ไม่กินสปิ๋วมันเลยตอนเนี้ยอันนี้ตอดปลาเก็บครับไม่ใช่ปลาดินนะปลาเก็บทันกับตัวเป็ดไม่แล้วมันวูบไปเฉยๆอ่ะเนี่ยโดนแล้วน่ะเนี่ยขึ้นมาดิเนี่ยโอ้ได้สวยเนี่ยไปเฉยๆเฮ้ยโดนได้กินบินเลยใหญ่อีกแล้วขวางตัวมาเปล่าไม่ขวางแล้วน่าจะเหยียบหมดผมนานโอ้เต็มปากเลยเต็มหลอนใช่ไหมเราอ่ะเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้สวยมาน้ำบานดูตัวโอเคเนี่ยฮะมันตัวเล็กมากเลยนั่นแน่มีเยอะเยอะไม่เป็นไรผมจะหย่อนเลยอ่ะหย่อนสักปิ๋วเลยวิ่งอ่ะดูคันฮึ่มนี่หินออกมาช็อตเด็ดเลยยอดพี่ดองสุดยอดนี่ผลงานสปิ๋วครับอะไรจะบอกนะว่ากระชากไปเลยอ่ะ
เก็บครับทั้งนั้นที่ไปตีอ่ะมีเสี้ยนคนเดียวหัดตีด้วยซ้ำให้กบมาตัวไอ้กบครบนาดิดลุงเล่นแล้วเดี๋ยวไปดูครับผลงานนาดินตัวแรกไม้แรกไม่ใช่ตัวแรกเรายังไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าอาจจะกินแล้วก็วางขึ้นลืมลำไม่ได้กินตีเข้าไปยัดเข้าไปในฝูงนั่นแหละก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเอาไก่มาที่คลายเหยียบมาชุบมาตีตัวปลาจัดว่าใหญ่มีหน้าตบัดนิดนึงขึ้นเลยครับยาวเป็นวาโอ้ตกใจโอ้ยขวัญเลยขวัญปลาเอาใหม่เอาใหม่มันต้องมีตัวใหญ่เพราะตัวใหญ่มันขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่ใจจุ๋ยจุ๋ยโอ้โหเป็นเปล่าโอ้โหมันดังเพาะแท้เสียงเพลงอะไรวะปิดหน่อยสิเอ็นแป๊ดแป๊ดแป๊ดอ่ะเก็บมาก่อนปลาอยู่ไหมไม่อยู่แล้วรุดเสียดายครับวิ่งเข้าฝั่งหลุดครับยาวมากเลยนะแล้วลากเบาแล้วไม่ใช่ลากแรงนะกูเหนื่อยแล้วกูแก่แล้วก็งี้แหละเออหนูไม่แก่กูบ้างก็แล้วไปแรงไม่ค่อยดีเออไม่ว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาให้อยู่นี่ไงโอ้มันดึงยาวจริงๆนะแป๊ดเลยฝั่งงอนก็เห็นวิ่งไกลกว่าทำไมไม่วิ่งโอ้ใกล้กว่าที่ไหนพอมันโดนเบ็ดมันเข้าป่าผักบุ้งเลยอ่ะป่าอะไรหูใหญ่อ่ะเมื่อกี้อ่ะใหญ่เนี่ยมันวิ่งขนาดนั้น
เอานะเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวมันก็คงเข้ามาอีกอ่ะอย่าทำให้ดูอีกนะไม้ที่ลุงตีไปเมื่อกี้ใช่ไหมที่ข้ามไปตรงใกล้ผมอ่ะไม้นี้ไม้คนละไม้อีกไม้นั้นอยู่โน่นเอาเหรอไม้นี้ไม้คนละไม้ปลามันลากไปพานสายเมื่อกี้ปลามันลากไปหาโอ้หักคันเบ็ดกูหักแน่ๆจะไปหักคันเล่นมุ้งก็ต่ออยู่สองจึ๊กไม่ติดโอ้โหจะตัวใหญ่จริงเมื่อกี้ลากกูซะโอ้โหขนาดเบ็ดไม่ใช่สวายนะไม่ใช่สวายลากลักษณะเนี้ยไม่ใช่สวายอ่ะมีศพเปล่าหรืออาจจะใช่ตัวนั้นหรือไม่แน่อาจจะเป็นไอ้รถถังไอ้นี่ไอ้ปลาจีนเอาไหมโหมันโดนแล้วมันเข้าปากของบุ้งอ่ะไม่โดดคว้าสายเลยอ่ะ เอางั้นเลยเหรอหน้าดินตัวแรกดินนิ่งเลยอ่ะจอดเฉยๆไม่ดีไม่หือไม่อือเลยครับมาครับตัวแรกครับตัวแรกครับเต็มปากเลยครับเป็นปลานิลครับปลานิลครับปลานิลนางวินัยตุ่มจะกินเมียนเลยครับหน้ามีในครับมีตัววะเอ้ามีตัวหน้าดินครับไหนดูดิซูมดูใกล้ๆสิโอ้มาแล้วครับหน้าดินตัวที่2ซูมอ่ะอยู่ไกลครับตกใจไปเลยเงียบเลยปลามันอยู่หน้าข้างหน้านี่เหรอวะมันจะพันนี่พันเล็กผมไม่ได้โยนไก่นะไก่เพราะเอ็นมันเหลือนิดเดียวไงมันกินกันเล็กเมื่อกี้สองคันนั้นตีห้องมุมโน่นที่ขึ้นดีๆนิ่งไปเลยไอ้คันที่ลากมันตีไปนี่นะอยู่ห่างไกลเหมือนกันนะตอบเดียวครับมันไปสุดที่กอผักบุ้งแล้วมันก็หายไปหมดแล้วล่ะดูของง่ายวินัยครับครับหลุด
มันเข้าป่าผักบุ้งเข้าป่าผักบุ้งแล้วดินดินดินแล้วหลุดไปเลยสองตัวเลยอ่ะที่หลุดเออไม่เกี่ยวไม่เต็มต่อไปเลยผมวัดแล้วมันสู้ไงสู้แล้วมันลูดเข้าป่าอ๋อมันลูดเข้าป่านี่แสดงว่ามันลูดไปปุ๊บมันเอาออกจากปากได้เลยอ่ะสงสัยไม่รู้ปลาอะไรสวายป่ะตัวเลยเตะที่ทิ้งบอลที่กล้องมันไม่ได้นั่งเฝ้าแบบตอนที่มันดึงแบบนั่นน่ะผมว่ามันเสียโอกาสเนาะแบบภาวนาให้เป็นไอ้ที่ส่งใจอันนี้สายมันหย่อนแล้วผมไปปรับทีนี้มันก็พุ่งออกก็งัดเลยงัดนี่ใช่ไหมแหลมเลยลงไม้สุดยอดเลยผมว่ากินไม้นี่แหละนี่ใช่ไหมตอนนี้เป็นเวลา 11:10 ครับมาดูผลงานของเราหลังจากที่ผ่านไป 2-3 ชั่วโมงนี่ครับผลงานของเราปลานิลครับแล้วก็มีหลุดไป2ตัวใหญ่ๆครับลากเข้าป่าผักบุ้งแล้วก็หลุดอย่างที่เห็นในคลิปครับซึ่งตอนนี้ปัญหาของเรามาแล้วครับนู่นครับปัญหามาแล้วนู่นมืดมาเลยซึ่งตรงที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีลมไม่มีหลังคาไม่มีซุ้มเราอยู่กันใต้ต้นไผ่กอไผ่อย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเรามีลมแล้วก็มีผ้าเต็นท์เตรียมมาแล้วนี่ครับเรามีเตียงผ้าใบแล้วก็มีร่มไม่ต้องห่วงเอาอยู่เอาอยู่นี่หมดเลยไม่ได้ไปมืดมาครับนุ่นเดี๋ยวก็ข้ามป่ากล้วยมาหาเราแน่นอนครับโอเคครับผมจิ๋วมะพร้าวออกมาอยู่มาแล้วครับตอนนี้กำลังกางเต็นท์มะพร้าวลงไปมัดไอ้นั่นใส่เกี่ยวมะพร้าวเอาไม่อยู่ครับโอ้ยลมแรงมากครับ มัดใส่ต้นมะพร้าวเลยไม่ต้องมัดไอ้นั่นหรอไหมเออลุกทั้งยวงเลยแรงมากเออมัดใส่ไอ้จริงไอ้จริงเป็นน่ะเออต้นก็ได้ต้นหักโอเคอ่ะ กล้องลบลมแรงครับเหยียบลอกผมหักละมั้งพอได้เรื่องเลยครับโอเคหลังคาเราเสร็จครับครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเนาะเที่ยงไม่ลงสิบนาทีเที่ยงเหรอตอนนี้สถานการณ์ของเรากำลังดีครับย่ำแย่ย่ำแย่กันดิฝนตกครับหลบฝนอยู่ในร่มฝนมาครับนี่มาครับถึงเลยได้อย่างดีเลยครับเอารถเข้าหลบฝนยืนตากฝนเนี่ยผมยืนตากฝนตึงไม่ลงทำคนก็มานั่งอยู่ข้างนอกเข้าของข้างในคนต้องมันนั่งเห็นไหมก็ได้แต่มันยังไม่แรงเท่าไหร่เริ่มแรงมาเรื่อยเนี่ยครับเกือบเที่ยงมีฝนลงมาโปรยปลายลงมาเป็นอุปสรรคให้เราได้หยุดพักแต่ถ้าคิดในแง่ดีก็คือมันดีตรงที่ว่าเราจะมีเวลากินข้าว
ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่คือเรามีเวลากินข้าวครับปกติเราจะไม่มีเวลากินข้าวเลยตกปลาเนี่ยนี่ก็เล่นจังเนี่ยเล่นอะไรยังไม่ได้ถูกเลยนี่ไงเอาคันนี่ไงลงล่างหูขาดนี่ว่าไปเลยดึงเลยเต็นขาดเป็นไงกินช่วงฝนตกกล้องไม่ต้องได้ตั้งแล้วเอาเข้ามาก่อนเถอะอัดเข้ามาเฮ้ยตะเพียนเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่ของไหมของมันนี่เอาเรียบร้อยติดแล้วติดเสาลงอย่างเดียวโอ้ยหลุดเอาออกแล้วออกแล้วออกแล้วอัดเข้ามาก็เก็บสายเข้าไปสิกระดอมปลายคันลงตัวยกปลาขึ้นมาโอ้อ่ะได้โอ้ยได้ลาบปัดเพี้ยนแล้วกูไอ้จริงว้าวนี่นะที่เราหาอยู่นี่ครับอุ้ยมาขอดูหน้าตานายพานหน่อยอย่าเดินเข้ามาสิคนถอยออกอยู่มันใกล้เกินนี่ครับพอได้อยู่ยอดครับกินช่วงฝนตกครับแม่สุดยอดอ่ะลอกดังแป๊ดเดียวได้เรื่องครับยอดครับตะเพียนที่เราตามหามาแล้วตามหามานานนานไอ้ตัวเนี้ยเอาไปน้องช่วยเอาเรื่องโจ๊กให้ฟังเมื่อกี้นี่มื่นตัวนี้ผมคุรวยบึ๊บป้ายามูลเอเลเลยหุ่นเปียกเป็ดตัวย้อนจากตีคางฟังนี่แหละมันตีไปแล้วตีทั้งงาบข่าวพี่น้องสายติดงาบข่าวเดินเดินเดินไปคางๆลิงเงินบาทนี่คุยรวยตามแล้วคุณงูทั้งคนทั้งเบ็ดปะโอเคใช่ละมูลเอเลี่ยโอเคนะครับอันนี้ก็พอย่อมได้นี่ก็ได้นี่เก็บแล้วเอาเก็บเลยตีเก็บแล้วครับเนี่ยไม่ทำงานเอาขึ้นมาให้เก็บขึ้นมาให้เก็บเอากี่โมงแล้วลุง3โมง40โอ้3โมง40แล้วครับบ่าย3 40แล้วมาเบิ่งผลงานร่วมของเฮาดูผลงานรวมก่อนนี่ครับผมเป็นช่างแตกอีกแล้วมื้อนี้มูลอุ้ยปุ้ยมูลอุ้ยปุ้ยบ่จับซ้ํานี้นึงว่าสิแตกอีหลีซะล่ะเขย่าไปเขย่ามาแตกคนกับโต๊ะน้ำปลามันหลุดอีกโอ้ยตกมาเบิดมือเบิดเบนเอาอีกไม่ล้างตะกร้อให้ใช่ไหมล่ะแกะสิมันมีใจดีนะเขย่าเล่นหนึ่งแล้วครับเก็บแล้วครับพากูลงน้ำนี่โอ้ยเหลือเบิดก่อนหนึ่งเหลือเบิดมาThank you.
ื่อนี่ถึงบทสรุปแล้วครับเกือบ4โมงแรงครับจากที่ว่า3บ่าย3เจอฝนเป็นอย่างนี้บ่ใครได้ตกครับพี่น้องฝนก็มาหยุดช่วงเที่ยงพบว่าเกือบบ่ายได้ลงเบ็ดได้ตกสปิ้วครับมื้อนี้สปิ้วถือว่าทำหน้าที่ได้ดีกว่าหน้าดินนะครับยังจะว่าป่าร่วงตอนนี้ก็เก็บข้าวเก็บของครับผมขึ้นรถสปอร์ตเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งป่าร่วงป่านี้ขึ้นมาดูขึ้นมาดูมาดูครับกระชังแตกครับอุ้ยข้างล่างได้เอานั่นมัดไว้พี่น้องกันบ่มัดอีกรู้แท้ๆก็จะมีปานินครับใส่หน่อยใส่ไงมีครบแล้วก็จะมีตะเพียนใหญ่จะมีตะเพียนตัวนึงครับพวกเขาครับเขาได้อยู่ใส่เกือบลูกอยู่กว่าตะเพียนตัวนึงโอเคอ้าวสำหรับคลิปนี้เนาะสำเร็จเนาะครับสำเร็จถือว่าสำเร็จครับผมเพราะว่าเฮามันนำหาตัวที่มันหายไปแต่ว่าเฮาก็มันก็หายต่อแต่ว่าเฮามาได้ตัวใหม่ตัวนึงที่เฮาก็นําหามันมาโดนมาหลายครั้งแล้วคือปลาตะเพียนครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้เนาะครับคลิปนี้พวกเฮา3คนครับเราใจลุงอํานาจแล้วก็นายวินัยขอกราบเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับถ้าเบิ่งแล้วมักชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับผมผู้ใดไลค์ผู้ใดแชร์ก็ขอให้มันๆให้ร่ำให้รวยได้พี่น้องเด้อเก็บไปก่อนไปเมื่อบ้านครับบาทนี้เฮาเกิดมาเป็นทารกตาบรรจงธรรมดาไปเมื่อ